ให้เราเสียรับสู่ไมค์ครับพาร์ทหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยแล้วกันนะครับตามที่สัญญากันไว้นะวันนี้เราจะไปขุดเหล็กนะครับถือว่าเป็นเหล็กบล็อกก้อนแรกๆของเราเลยแล้วกันนะเราตายไว้อยู่แล้วโอ้ดีเดี๋ยวทำฟาร์มเลยแล้วกันฟาร์มเราจะเอาในอาณาบริเวณตรงนี้เลยแล้วกันนะครับง่ายดี easy this time นะครับทำมันใหญ่ๆไว้นะให้มันดูแบบใหญ่ๆไว้เลยนะครับเราจะอินดิสตาร์นะครับที่ของเรานะต้องแผ่ขยายไปให้เจ้าโอ้โหอยู่ในแถวนี้เนี่ยโอ้โหเชิดอยู่ในแถวนี้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 ตลอดเลยนะครับโอเคคุณต่อกันโอเคเดี๋ยวรอให้มันแห้งนะครับแล้วก็สมองนี้เราก็ตบซีดเล่นดีกว่านะครับมีซีดให้เราเล่นไหมนี่เคดิสเคเจอซีดเต็มเลยนะครับแถวซาวานานี่ซีดเยอะซีดต้องเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นมีหญ้าเยอะมากเลยนะครับเพราะหญ้ามันเยอะด้วยนั่นแหละนะครับเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับก็ทำให้น่าจะได้แบบซีดเยอะพอสมควรเนาะได้6อันแล้วนะครับจะได้ไม่มีเราอาหารการกินเราจะได้มีเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็เอาฟักทองไปปลูกด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาฟักทองไปปลูกด้วยนะครับอย่าลืมนะครับในส่วนนี้นะครับโอเคพอยังน่าจะพอแล้วเนาะเคลียร์หน้าบ้านอยู่อะเคลียร์หน้าบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเคลียร์หน้าบ้านแล้วแล้วเราก็เอาแตงโมไปปลูกด้วยกันนะครับทำฟาร์มทันทีต้องทำให้มันดูดีมีสไตล์แบบชาวไทยนะครับต้องทำให้มันดูดีไปเรื่อยนะครับเราก็เอาฟักทองแบ่งออกมาสักกระตึ้งนึงนะครับโอเค16ต้นปลูกข้าวสักถอยไปปลาเบิกไปโอ้เชิดไปการปลูกฟักทองนี่เราต้องแบบเป็นขยายอาณาเขตในระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้มันได้แบบเจริญเติบโตงอกงามนะครับนะโอเค1 2 3 4นะครับ4บล็อกนะครับพังแล้วโอ้พังเสียแล้วนะครับก็ทำอันใหม่เลยแล้วกันนะครับแล้วก็เอาใช้ไม้แหละใช้ไม้ทำจากไม้นะครับง่ายดีนะครับลืมโทษก็เดี๋ยวเราปลูกฟักทองครึ่งฟาร์มนะครับก็คือครึ่งหนึ่งของฟาร์มเนาะแล้วเราก็ปลูกไอ้อะไรนะแตงโมอีกครึ่งหนึ่งนะครับโดยการปลูกเนี่ยเราจะต้องปลูกแบบสไตล์อินดี้สไตล์เลยเอาอันนี้ไปเท่านี้พอนะครับก็คือมันจะต้องแตกสองฝั่งใช่ไหม1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2แค่นี้พอนะครับแล้วก็1 2 1 2 1 2ปึ๊บโอเคนี่มันจะเปียกให้เราไหมเราลองดูก่อนว่ามันจะเปียกให้เราหรือเปล่านะครับถ้ามันเปียกให้เรามันก็จะดีมากนะครับเปียกให้เราไหมมันจะเปียกให้เราไหมรู้สึกว่าข้างในไม่น่าจะเปียกให้เรานะครับในโซนนี้โอเคเราตรงนี้เราก็จะปลูกข้าวนะครับปลูกเป็นต้นข้าวเลยข้าวสาลีนะปลูกเป็นทุ่งข้าวสาลีนะครับในระดับหนึ่งเลยนะครับอันนี้เราก็เอาดินมาแปะหน่อยเนาะแล้วก็พรวดดินซะนะครับในโซนนี้ถ้ามันปลูกไม่ได้เราก็จะไม่ปลูกมันนะครับ
โอเคก็น่าจะพอสมควรแล้วเนาะกับการทำฟาร์มข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปขุดเหล็กดีกว่านะครับขอแคปชั่นดีๆนะแคปชั่นดีๆหน่อยฮะโอเคถ่ายในวันเดียวกันเลยนะวันที่2ธันวาคมนะครับก็คืออยากจะลงหลายๆพาร์ทในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นี้เพราะว่าผมอาจจะต้องรีบปั่นงานค้างของผมนะครับงานผมเยอะมากนะครับกูก็ใกล้ตายแล้วนะครับใกล้ตายแล้วนะครับจะตายดีหรือตายไม่ดีนะก็รอดูชีวิตผมแล้วกันนะครับเก็บอะไรไม่จำเป็นก็เก็บไปซะนะครับปิ้งปิ้งเดี๋ยวรอให้ไอ้ฮังกรีมันหมดก่อนนะครับระหว่างนี้ก็ขอดื่มน้ำก่อนโอเคฮังกี้หมดแล้วนะครับแล้วก็เลิกกระหายน้ำได้ทันทีนะครับโอเคกินเอาแต่โมไปนั่งงำก่อนแล้วกันนะครับถ้ามันยังข้าวยังไม่เจริญเติบโตนะตอนนี้ใกล้มืดอีกแล้วเยี่ยมจริงๆยังไม่นานครับเดี๋ยวก็ซีดมันก็จะลกโลกเหมือนตามในเวอร์ชันที่แล้วนะครับว่ายิ่งทำฟาร์มใหญ่ซีดก็ยิ่งลกโลกเท่านั้นแหละครับซีดมันจะยิ่งทวีคูณไปเรื่อยๆจนเราแบบไม่อยากจะใช้ซีดมันแล้วอะนะซีดจะเป็นเหมือนขยะทันทีนะแต่ตอนนี้มันยังเป็นของมีค่าอยู่พอสมควรนะที่แบบเราต้องใช้นะครับมี2แซปปิ้งใช่ปะเกินก็ไม่เป็นไรครับเราก็ตกแซปปิ้งแล้วก็วางใหม่อ๋อ shit อันนี้วางไปก่อนขอเวลาสักครู่นะครับหาแซปปิ้งเพิ่มก่อนแซปปิ้งก็เดี๋ยวทุบแล้วไปวางจุดอื่นนะครับถ้ามันไม่สามารถจะเติบโตได้เนาะโอเคได้ซีดอันเดียวก็พอใจนะครับนี่เราไปปักจุดนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้โอเคนะครับซีดจะเป็นเหมือนขยะทันทีครับเมื่อมันไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับโอเคงำโอเควันนี้เราจะไปขุดเหล็กดีกว่าอยากได้เหล็กมาใช้มากแล้วตอนนี้นะครับทางลงของเรานะครับสุดยอดจริงๆแล้วกลางทางลงนะครับเหล็ก This is island เดี๋ยวเอาไอรอนไปทำอะไรได้อีกเยอะมากเลยนะครับใน Minecraft ของเรานะฮะโอ้ขุดแค่แป๊บเดียวได้7บล็อกนะครับจำได้แม่งมีก็ข้างบนด้วยนะครับมีข้างบนด้วยนะฮะอย่าลืมต้องสอดส่องด้วยนะวันนี้เราเป็นเรียกว่าเฮวีนป่ะเหวอ่ะโอ้เหวนะครับก็เฮวีนป่ะจำสมองเดี๋ยวนี้เริ่มเลอะเลือนกับคำศัพท์ Minecraft ไปเยอะแล้วนะครับไม่ค่อยได้เล่นเลยเอานี่คือสาบานมากเลยนะว่าไม่ค่อยได้จับ Minecraft เลยช่วงนี้จับแต่ GTA นะครับเพราะ GTA ผมสามารถแบบไปนั่งปั๊มเวลแล้วก็ไปทำอย่างอื่นนะได้อีกเยอะไงคือแบบสามารถแบบไปปั๊มเงินแล้วก็ช่วงนี้คือไม่รู้อ่ะชอบสุนทรียภาพใน GTA มากเหมือนซื้อมาให้มันได้คุ้มค่าเงินทองหน่อยนะเมื่อก่อนเราก็แบบซื้อ Payday มาใช่ไหมแล้วแบบบัตรมีปัญหาปุ๊บก็ Payday โดนยึดกลับไปตอนนี้เดี๋ยวรอให้บัตรมันไม่เด่นรอให้สตรีมมันคือแอคเคาท์คืนสีแดงก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับกับการซื้อเกมนะครับเยี่ยมนะครับรูนี้มีอะไรไม่มีอะไรก็ปักท็อตหน่อยนะครับถ่านมันดูละเกะละกะมากเลยถ่านในแมปนี้นะครับอยากได้ไอรอนอยากจะได้ไอรอนขุดลงไปดีกว่านะครับทางลงก็แซะริมหน้าผาไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแซะไปเรื่อยๆอ้าวแซะไปเรื่อยๆจะเจอสเกลลิตันซอยอีกแล้วจะสเกลลิตันแล้วก็ซอยอีกแล้วจะเจอสเกลลิตันในกับการซอยอีกแล้วทะลุโอเคทะลุไม่เป็นไรแล้วก็อุดครับแล้วก็เดินลงไปนะครับแล้วก็หมุนตัวพลิกตัวนะครับ360องศาเลยนะครับแล้วก็ขุดลงไปอีกนะครับจนเจอทางออกของเราแล้วนะครับปักท็อตหน่อยปักท็อตนะอุ้ยเกือบฮะขอทางใหม่ครับโอเคกดตรงแถวนี้ก่อนให้เสร็จก่อน
ดูอาณาเขตเป็นกว้างใหญ่ไพศาลของในโซนนี้ก่อนแล้วกันนะครับสักครู่ปักเพื่อไม่ให้มันมีอะไรมาเกิดตุ๊บป่องตุ๊บป่องในแถวนี้นะครับเราเจอเหล็กตรงนี้เนาะก็ขอขุดเหล็กก่อนแล้วกันเนาะกี่ก้อนหนึ่งจะมีอีกฝั่งหนึ่งป่ะถึงว่ามันจะเดินลงมาผมลืมเปิดซับซาวอะซาวที่มันจะบอกว่าทิศทางของเสียงมาจากไหนครับหนึ่ง Option Music Sound Subtitle Sound ซาวมาจากทิศไหนช่วยบอกค่าเถิดลืมเปิดไปสนิทเลยนะครับโอเคนี่เรายังดีเทลของอุปกรณ์เรายังเปิดอยู่นะครับอุปกรณ์ดีเทลก็คือ F3H นะครับ F3 แล้วก็ปุ่ม H นะครับสามารถกดได้นะครับเพื่อใครอยากจะดูแบบเลข ID ของสิ่งของหรืออะไรอ่ะการใช้งานอ่ะโดยไม่ต้องมานั่งลงม็อดให้เสียเวลาเวลานะครับก็เราก็ใช้วิธีการนี้แหละครับนะสำหรับคนที่แบบไม่อยากจะลงม็อดเนี่ยเครื่องอาจจะแบบกระตุกบ้างถ้าลงม็อดแบบนี้เราก็แบบแต่คือเครื่องผมอ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาแบบการลงม็อดหรอกครับแต่ด้วยความที่ว่าผมไม่ค่อยชอบเล่นม็อดสักเท่าไหร่นะคือยิ่งเล่นม็อดผมอาจจะลืมไมค์คราฟไปก็ได้ขนาดนี้ผมยังไม่ค่อยได้เล่นไมค์คราฟผมยังแทบจะจำอะไรไมค์คราฟไม่ค่อยได้แล้วนะครับแต่ก็จำได้ในหลายส่วนในหลายส่วนนะคือการเล่นพื้นฐานยังพอโอเคแต่คือในความทรงจำในคำศัพท์ในหลายความหมายเนี่ยไม่ค่อยได้รื้อฟื้นไงไม่ค่อยได้รื้อฟื้นทรงจับความคำศัพท์ทางการของที่มันเขาเรียกในไมค์คราฟอย่างเช่นแบบพวกแบบอะไรไบโอมอย่างเช่นไบโอมที่เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ไอพาร์ทที่แล้วเดี๋ยวผมยังลืมเลยนะว่าไบโอมมันอ่านว่ามันอยู่ตรงไหนของในส่วนของ F3 ดีเทลนะครับถึงนั้นนะระหว่างรอลาวาน้ำก็หมดชีวิตเด้เด้โอเคไปต่อได้ทางแยกว่ะปักไว้ก่อนปักไว้ก่อนเคตันฐานเยอะไปป่ะขุดฐานนะขุดฐานเล็กๆน้อยๆนะครับฐานตอนนี้เราก็มีพอสมควรแล้วเนาะฐานก็เยอะอยู่พอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ถ้าจะดูจากลักษณะเนาะโอเคขุดพังเฉยเลยมันไม่มีเสียงเพ่งแล้วเหรอไม่มีแบบเสียงพังของไอเทมแล้วเหรอว่าอะไรไม่ทราบครับแต่ตอนนี้ผมปิดเพลงใน Minecraft แล้วก็เสียงหลอนผมปิดไปป่ะแป๊บนึงดูก่อนเสียงหลอนใน Minecraft ผมได้ปิดไปป่ะเสียงหลอนใน Minecraft ไม่ได้ปิดนะครับผมก็ยังไม่ทราบทำไมเสียงหลอนยังไม่มีสักเท่าไหร่เนาะก็ปล่อยมันไปนะครับไม่มาก็ดีแล้วครับเสียงหลอนใน Minecraft นะครับดีแล้วเนาะกดไม่ได้จะเสร็จเนี่ยจะลงดันแป๊บเดียวนี้จะได้ฐานมา1สแต็กแล้วนะครับเหล็กอีก35นะครับก็นะชีวิตนี้มีแต่เหล็กนี่มีแต่ฐานนะครับฐานเยอะมากฐานไมค์คราฟเป็นสิ่งที่สามารถหาได้ง่ายในไมค์คราฟมากเลยนะครับต่อตัวมีเยอะไปปะฐานไหนดูดิมันสูงแค่นี้ใช่ไหมโอเคสูงแค่นี้ความที่ว่าช่วงนี้สมองตันชั่วคราวนะครับเมื่อกี้สมองตันลืมเลยว่าจะพูดอะไรคือสมองก็หยุดนิ่งไปแป๊บนึงแล้วก็ยังขุดต่อได้ก็เป็นแบบนี้แหละช่วงนี้เป็นแบบนี้บ่อยนะครับเลยแบบไม่ค่อยมีอารมณ์เล่นในการพาสักเท่าไหร่ช่วงนี้ก็คือจะเป็นแบบเหมือนชอบเล่นเกมแบบคนเดียวอ่ะนะครับก็คือแต่ช่วงนี้ก็คือกระเป๋าตังค์มันแฟบก็เลยต้องมาเล่นนั่นแหละครับนะพวกนี้คือพูดจริงไปป่ะพูดจริงพูดตามความเป็นจริงไปป่ะหรือว่าต้องพูดกระแดกระแดแบบเออไม่ได้ทำช่องมานานอ่ะก็เลยอยากจะกลับมาทำคิดถึงคนดูเลยแบบนี้นะครับอันนั้นคือกระแดะ
อันนั้นคือกระแดะนะครับไม่ค่อยสุนทรียภาพกับการกระแดะสักเท่าไหร่นะครับนะแบบคิดถึงคนดูมากเลยอ่ะแบบไม่ได้ทำมานานก็แบบกลัวคนดูเขาเหงากลัวคิดถึงแบบเนี้ยนะเราก็เลยกลับมาทำอะไรแบบนี้เผื่อคนดูอยากจะกลับมาดูบ้างอะไรแบบนี้ไม่คือเดือนที่ผ่านมาแทบลงแค่5คลิปอะไรแบบนี้ก็เผื่อคิดคนดูเขาคิดถึงเราอะไรแบบนี้ก็แบบกลับมาทำให้คนดูได้หายคิดถึงอ่ะอันนั้นเขาเรียกว่ากระแดะแบบสุดๆนะครับกระแดะแบบให้คนเขาสงสารเล็กน้อยนะแบบให้กลับมาดูช่องเราเถอะนะก็เริ่มกลับมาทำแล้วนะเนาะก็แบบกูกลัวจนอ่ะกลัวจนก็แบบกลัวกระเป๋าตังค์มันจะแบบร้องไห้งองแงแบบมึงทำร้ายกูจังเอาเงินมายัดในกระเป๋าตังค์ได้แล้วอะไรแบบนี้มึงสิ้นเดือนแล้วนะเงินเดือนมึงยังไม่ออกเลยอะไรแบบนี้นะครับก็กระเป๋าตังค์มันก็จะร้องไห้นะครับก็แบบรู้กันอยู่นะกระเป๋าตังค์ของผมนี่แบบร้องไห้เก่งมากแล้วแบบไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าตังค์เลยเรื่องค่ากูหน่อยอะไรแบบนี้ใครที่แม่งเป็นเพื่อนๆของผมก็จะรู้กันดีนะว่าชอบใช้คำนี้บ่อยมากนะเรียงข้าวหน่อยนะในคำพูดสไตล์อินดี้นะที่สามารถใช้ได้แม่ทุกประโยคนะแต่คือก็อยากจะเลี้ยงคืนนะแต่คือด้วยความที่ว่าผมจนนะครับคืออยากคือเป็นคนที่ชอบเก็บตังค์ซื้อในสิ่งที่ต้องการจะซื้อนะตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ที่ต้องการที่จะซื้อโดรนนะคือโดนถ่ายภาพจากมุมสูงนั่นแหละก็คืออยากจะซื้อมากเลยนะครับก็แบบมันคันไม้คันมือเก็บตังค์นั่นแหละก็คือไปไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเลยนะตอนนี้ก็จะมีงานเกมกำลังคิดมากเลยอยู่กำลังคิดเยอะมากเลยนะตอนนี้ว่าจะไปหรือไม่ไปดีเป็นการประหยัดไปในตัวด้วยนะครับอาจจะไปแค่วันเดียวหรือ2วันแบบนี้ไม่อยากจะไป3วันนะถ้า TGS คือทุกปีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือเรายังไม่ได้แบบนี้แบบซื้อกล้องซื้อเลนซื้อแบตเตอรี่หรืออะไรเนี่ยที่มันเกี่ยวอุปกรณ์การถ่ายภาพนี่ก็คือแบบหมดเงินกับอุปกรณ์ถ่ายภาพไปหลายแล้วนะครับตอนนี้แบบตังโคตรแฟบเลยกูนะครับก็แบบมือไม้สั่นนะครับใช้ตังแต่ละทีนะครับนะก็สงสารกันหน่อยนะครับก็ช่วยกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อนได้ดูนะแบบเพื่อให้ได้ยอดวิวมาเยอะๆนะกระเป๋าตังค์ผมจะได้กลับมายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแฮชแท็กนะครับอะไรอ่ะกดไลค์เพื่อให้ที่กดพังกดไลค์เพื่อให้กระเป๋าตังค์แมกนัมมาฟื้นฟูให้มันมีสตังค์ขึ้นมาอีกครั้งนะครับนะโคตรคิดคำแฮชแท็กได้โคตรยาวเหยียดเลยนะครับอีอีกามทางขึ้นอยู่นี่ทางขึ้นอยู่นี่ใช่ป่ะอ้าวทางขึ้นกูโดนกูขุดทิ้งออกทำไมทางขึ้นอู้มืดพอดีเลยนะทางขึ้นวิ่งกินไปด้วยระหว่างวิ่งขึ้นไปจะเจอสเกลิตงสเกลิตันสอยยิงไหมเนี่ยอย่าเลยนะโอเคไม่เจอไม่พบสิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายต่อสิ่งโอ้โหมึงไปยืนอยู่บนบ้านกูเลยนี่มึงแคสกูใช่ไหมแมงมุมก็ด้วยแมงมุมด้วยแมงมุมด้วยแมงมุมด้วยไม่เอาไม่แมงมุมเจ้าอย่าทำร้ายกันเลยข้าอุตส่าห์อยู่ในโลกใบนี้ก็เพิ่งได้แค่2 today is today นะเพิ่งได้แค่2วันเองก็ทำใจดีๆไว้อย่าเพิ่งฆ่าฟันกันเลยนะก็ทำใจดีๆไว้หน่อยนึงนะวันนี้ก็เช้าแล้วก็ร้อยพวกเจ้าได้ตายไปเถอะนะอย่าได้ทรมานลูกโลกอยู่บนโลกใบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวรอค่ะทับสปาร์มอนสเตอร์เสร็จเมื่อไรเดี๋ยวค่อยพวกเจ้าค่อยจะได้บาทอยู่แล้วก็วันนั้นแล้วเดี๋ยววันก็จะเป็นวันของพวกเจ้าเองโอเคเดี๋ยวทำที่ขุดก่อนนะครับไม่ทำที่ขุดนี้ดิเดี๋ยวขอทำทอชทำทอชไปปักรอบๆอาณาเขตก่อนจบคลิปพาร์ทนี้ดีกว่านะครับเป็นการขยายอาณาเขตภายในตัวด้วยนะแล้วก็แบบได้เรียนรู้ว่าแบบนี้มีอะไรบ้างอะไรกันครับจะขยายให้มันได้ทั่วๆหน่อยแล้วกันเนาะมันก็เกิดสไตล์อินดี้เกินไปเกิดอยู่บนหลังคาบ้านเนี่ยโอ้จุงงับงับปักตรงนี้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปขุดทรายแล้วค่อยมาตกแต่งบ้านแล้วกันเนาะโอเคปักเดี๋ยววิ่งไปวิ่งเล่นหน่อยวิ่งเล่นเล็กน้อยแล้วค่อยปักให้มันได้อาณาเขตหน่อยแล้วกันเนาะให้มันได้แบบมีความสว่างในพื้นที่อาณาเขตเจอแกะแล้วโอเคเห็นป่ะวิ่งแป๊บเดียวเจอแกะเฉยเลยนะครับปักท็อตสิ้นเปลืองนี่ให้มันแบบอาณาเขตใกล้ๆบ้านเราได้สว่างบ้างนะครับให้มันแบบมุมมองได้กว้างหักได้กว้างขวางขึ้นเห็นป่ะลิ้นช่วงนี้พันมากเลยนะแบบไม่ค่อยได้ออกกล้องไม่ค่อยได้อัดคลิปก็เป็นแบบนี้แล้วครับคือแบบลิ้นมันชอบพันไม่ค่อยได้พูดจาสื่อสารกับใครอะไรแบบนี้มานานนะครับไม่คือไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับเรื่อง
เรื่องนี้มากนะก็คือยิ่งถ้าเรายิ่งแบบเมื่อก่อนเราทำบ่อยใช่ไหมเราจะพูดแบบไม่ค่อยติดขัดสักเหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันทำบ้างไม่ทำบ้างคือเราไม่ได้ทำเป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าเมื่อก่อนนี่แบบปีนึงเนี่ยลงกันไป 3-400 คลิปอะครับโคตรว่างอะคือไม่รู้คือเมื่อก่อนผมคิดอะไรนะคือบางช่องนี่เขาแบบเพิ่งลง 3-400 คลิปนี่แบบโคตรมีเวลาแต่เดี๋ยวนี้เหรอครับทำมา4ปีผมลงไปประมาณเกือบจะ900คลิปวิดีโอแล้วนะบอกไว้เลยนะว่าเกือบจะ900คลิปวิดีโอแล้วนะครับเห็นไหมครับมีความว่างมากเลยนะเวลาคลิปแต่ละคลิปไม่ได้ต่ำกว่า1ชั่วโมงเลยนะครับคือเมื่อก่อนผมก็นั่งนึกอยู่นะว่าเมื่อก่อนผมทำไปได้ยังไงนะครับว่าแบบโอ้โหแบบตั้งใจทำเป็นแบบวันนึงนี่แบบอัดอัพคลิปได้แบบคลิป2คลิปคลิป2คลิปแล้วก็ดองไว้เป็นอาทิตย์กว่าจะปล่อยหมดอ่ะแต่เดี๋ยวนี้คืออะไรอ่ะครับคือแบบเหมือนสมองเริ่มตันแล้วคือแบบไม่ค่อยมีกระติกกระใจที่จะทำอ่ะนั่นแหละคือความคิดในหัวสมองของผมณปัจจุบันนี้แต่ผมก็ยังอยากจะทำอยู่เหมือนเดิมแหละแต่คือด้วยความที่ว่าเหมือนกระติกกระใจไม่ค่อยอยากจะทำอ่ะคือลักษณะผมจะเป็นแบบนี้แหละครับคือแบบทำแล้วว่าแบบก็รู้สึกเหมือนเหงานะเหมือนเหงาแบบเราก็ทำอยู่จุดๆเนี้ยคือไม่ค่อยมีอะไรใครจะมาดูหรืออะไรในโปรเจกต์ใหญ่ๆของเราต้องไปดึงคนอื่นมาแคสเพื่ออะไรนั้นคือเราไม่มีศักยภาพในตัวเองนะครับถ้าอันนั้นคือพูดจริงๆจากใจนะคือถ้าผมไปเล่นกับคนอื่นนี่คือถือผมว่าผมยอมรับแล้วผมไม่มีศักยภาพในการที่แบบจะเล่นเพื่อจะให้ดึงดูดให้คนมาดูคลิปวิดีโอของเราได้นะครับก็โอเคนะฝากคำทิ้งท้ายไว้แบบนั้นแล้วกันนะให้คนไปคิดกันเองแล้วกันนะโอเคนะไปต่อใหม่กับคลิปหน้าแล้วกันนะสวัสดีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวัสดีครับบายบายโอเคเราได้ขนาดนี้ก็พอใจแล้วเราดึงเล็กออกมาทำไมสามารถกดติดตามคลิปและดูคลิปย้อนหลังของเราได้ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะที่ติดตามชมและรับฟังนะครับสวัสดีครับบายบายครับบาย